ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้แน่นอนครับช่วงนี้เรื่องการบินไทยเรื่องอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญวิพากษ์วิจารณ์มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางคืนนี้ผมต่อสายไปที่กัปตันสนองมิ่งเจริญครับท่านเป็นนักบินเหมือนกันของการบินไทยและก็เป็นประธานของสมาคมนักบินด้วยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการบินก็ดีในฐานะกัปตันก็ดีในฐานะคนสนใจเรื่องของความเป็นไปของบ้านเมืองเนี่ยจะถามกัปตันสนองครับว่ามองสถานการณ์อุตสาหกรรมการบินอย่างไรสวัสดีครับกัปตันสนองครับสวัสดีครับคุณศรีชัยครับสวัสดีครับมีข่าวมาตลอดเลยนะเดือนที่ผ่านมาสายการบินโน้นสายการบินนี้ขอให้รัฐบาลช่วยวันนี้ก็ยังมีข่าวสายการบินของโคลอมเบียแล้วก็ของเกาหลีคือที่จะขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายบ้างต่างๆนานากัปตันสนองมองแล้วเนี่ยเรายังไม่พูดถึงบ้านเราก่อนนะพูดถึงภาพรวมตั้งแต่โควิด19กัปตันสนองเองก็เพิ่งจะหยุดบินมา2เดือนนี้เองใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ได้พักครับได้พักครับมองภาพรวมอุตสาหกรรมการบินพอเจอโควิด19เนี่ยโอ้โหล้มจะเรียกว่าล้มระเนระนาดเลยได้ไหมก็จากประสบการณ์ประมาณ23ปีในวงการบินนะฮะครั้งนี้ก็น่าจะหนักที่สุดนะฮะหนักที่สุดครับเพราะว่านอกจากเรื่องหนักกว่าวงการบินหนักกว่าโน่นนะนะตอนต้มยำกุ้งก็ยังไม่หนักขนาดตอนซาร์สก็ไม่มีการหยุดปิดประเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นก็ต้มยำกุ้งก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่แต่การบินก็ยังทำการบินอยู่หรือว่าตอนนายวันที่เหตุการณ์ที่อเมริกาที่การบินกระทบกระเทือนมากแต่ภาคเศรษฐกิจอื่นเนี่ยก็ยังดีอยู่ครับนะครับครับตามกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทั้งเรื่องของการบินทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยมีผลกระทบทั่วหน้านะครับครับดังนั้นคิดว่ายังไงสายการบินทุกสายผมเห็นลูฟทันซา British Airways SIA ทั้งหลายแหล่ที่เคยเราเชื่อว่าแข็งแกร่งทั้งหลายแหล่นี่ก็ล้วนแล้วแต่หมดเรื่องหมดแรงกันทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นธรรมดาครับคือสายการบินที่ทำกำไรมากเนี่ยก็หมายถึงต้นทุนเขาก็มากด้วยนะครับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็มากเป็นเงาตามตัวแล้วครับพอถึงวันนี้เงินที่ได้จากการที่ได้จากตัวเครื่องบินหรือการปัดการบินเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์นะครับในทุกสายการบินครับตอนนี้ใครที่ใช้ใจมากเนี่ยหรือยักษ์ใหญ่เนี่ยก็จะล้มดังที่สุดนะครับก็เป็นไปตามข่าวแล้วครับใช่แต่สิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งสำรวจทุกครั้งก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยเนี่ยนะก็ยังโอ้โหเอาไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือถ้าลำพังเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเงินสดกระแสเงินสดที่สายการบินถืออยู่เนี่ยครับมันไม่ยาวนานระดับ 4-5 เดือนไม่สามารถประคองตัวได้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หลายๆรัฐบาลนะครับจะเข้าไปช่วยเหลือใช่ครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยถ้ามองดีๆ มันก็เป็นสะพานที่มันเชื่อมโลกนี้เข้าด้วยกันใช่นะครับใช่เป็นเครื่องมือของแต่ละรัฐบาลครับนะครับเอมิเรตส์เนี่ยชัดเจนประเทศเขาเป็นที่รู้จักขึ้นมาก็เพราะการมีสายการบินครับนะครับเพราะนั้นเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติของแต่ละประเทศนโยบายของแต่ละประเทศก็จะเข้ามาดูแลสายการบินครับนะครับถ้าเราติดตามข่าวนะครับใช่อย่างรัฐบาลเอมิเรตส์ที่พูดถึงเนี่ยเขายอมทุ่มเพื่อจะสร้างสายการบินแห่งชาติของเขาเพื่อจะเป็นแบรนดิ้งแล้วมันนำไปสู่การลงทุนนำไปสู่การท่องเที่ยวต่างๆนานาด้วยครับครับมองว่าถ้าฟื้นจะฟื้นในลักษณะไหนหลายคนบอกว่าถึงฟื้นมันก็จะไม่กลับไปสู่สภาพเดิมอุตสาหกรรมการบินเพราะว่าต้องจัดที่นั่งใหม่การตรวจการเช็คความระมัดระวังบนเครื่องบินต่างๆนานาเนี่ยแม้แต่อาหารการกินก็อาจจะต้องปรับวิธีคิดมันจะเปลี่ยนไปยังไงถ้ากลับมาจะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยครับจะ6เดือนปีนึงหรือว่า2ปีก็ตามแต่เนี่ยก็ในเรื่องของไฮจีนหรือว่าความสะอาดในการให้บริการเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่นะฮะไม่เฉพาะการบินนะฮะหรืออาจจะรวมไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวต่างๆด้วยถ้าถามว่ามันเป็นมุมที่ดีไหมก็มีข้อดีอยู่ครับนะครับรูปแบบของกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยครับนะครับครับก
การบินไทยบริหารวิกฤตนี้ยังไงก็นักบินก็หยุดบินลูกเรือทั้งหลายแหล่ครับตอนนี้บริหารกันยังไงเท่าที่ผมทำสมาคมนักบินไทยนะฮะสมาชิกผมก็เป็นนักบินการบินไทยสักพันกว่าคนนะฮะพันกว่าคนนะครับครับก็สายการบินอื่นก็เช่นกันก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะฮะเวลาเครื่องหยุดบินเนี่ยเรามีปัญหา2เรื่องนะครับใหญ่ๆนะก็1ก็คือเรื่องรายได้ใช่เพราะว่าอาชีพนักบินเนี่ยรายได้ครึ่งนึงเนี่ยอยู่กับการที่เราต้องออกไปบินใช่รูปแบบการจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนสัก 100% นะครับประมาณครึ่งนึงเนี่ยก็จ่ายเป็นเงินเดือนครับแล้วก็อีกครึ่งนึงก็ต้องออกไปทำงานถึงจะได้รายได้ 100% นะพอหยุดปุ๊บเนี่ยรายได้หายไปเลย 50% เออทันทีเลยใช่ครับแล้วก็ประกอบกับสายการบินเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเขาพยายามจะลดรายจ่ายอันนี้เราเข้าใจได้นะครับนักบินทุกสายการบินให้ความร่วมมือก็คือเรื่องของการตัดในส่วนตัวเงินเดือนออกไปด้วยครับนะครับก็โดนตัดไปประมาณสัก 60-70% ครับเช่นเดียวกับหลายอาชีพในวงการบินนะครับอย่างเช่นลูกเรือนี่ก็น่าสงสารครับเพราะว่ารายได้ที่คิดเป็นส่วนของเบี้ยเลี้ยงเนี่ยบางทีบางสายการบินเนี่ยถึงประมาณ 60% โอ้ 60% เวลาที่หยุดใช่ครับหยุดบินเนี่ยบางคนเงินเดือนเวลาเข้าไปทำงานใหม่ๆสายบินเนี่ยมีหลายช่วงอายุนะครับถ้าเป็นลูกเรือที่เข้าใหม่ๆเนี่ยก็เงินเดือนขั้นต้นนะฮะครับเขาก็จะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมากเพราะว่าเงินได้ส่วนใหญ่เนี่ยได้ถูกตัดไปแล้วครับคือถ้าเครื่องบินไม่บินขึ้นแล้วก็รายได้หายแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ชอบบอกว่ารายได้สายการบินนั้นสายการบินนี้หรือรายจ่ายเนี่ยฮะที่จะบอกว่าสมมติการบินไทย10,000 ล้านแอร์เอเชีย 3,000-4,000 ล้านต่อเดือนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่เวลาพอหยุดบินปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่างเช่นน้ำมันเนี่ย 30% ของรายจ่ายเขาเนี่ย มันก็ไม่เกิดขึ้นครับถูกไหมฮะ มันมีเหมือนเข้าโหมดที่หยุดการใช้จ่ายครับนะครับในส่วนของเงินเดือนพนักงานซึ่งก็เป็นประมาณสัก10%กว่าของรายจ่ายทั้งหมดนะฮะ อาจจะเป็นจุดนี้ที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ครับเพราะนั้นถ้าถามว่าสายการบินถ้าหยุดประกอบการเลยนะฮะแล้วเขาไม่ต้องไปผ่อนหนี้ไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าเครื่องบินเนี่ยใช้เงินประมาณ10%เท่านั้นที่จะประคองตัวเพราะฉะนั้นในหลายประเทศทั่วโลกนะครับเขาก็ใช้วิธีที่อุดหนุนสายการบินเพื่อให้มีเงินมาจ่ายพนักงานในสัดส่วนที่ลดลงนะครับเพราะว่าสายการบินก็จะมีมาตรการออกมาอยู่แล้วครับก็จะทำให้สายการบินเนี่ยประคองตัวตอนนี้เหมือนมีพายุร้ายแล้วครับเราคงไม่พูดถึงว่าเราจะได้เงินเท่าเดิมเราได้ให้ประคองตัวมีภาระในค่าใช้จ่ายประจำวันยังไงก็ขอให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้ตอนนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจริงๆแล้วใครจะสามารถอยู่ในระยะได้ทุกสายการบินในประเทศที่คุยชัยได้ฟังข่าวก็พอจะทราบดีนะครับว่าขอเงินกู้จากรัฐบาลทั้งสิ้นครับสายบินชั้นนำ8สายการบินก็มีข่าวในการที่ขอกู้ครับซอฟโลนครับนะครับก็เป็นวงเงินสัก 20,000 กว่าล้านการบินไทยก็ขอให้ทางรัฐบาลทำประกันเงินกู้ครับนะครับทีนี้สัดส่วนตัวเนี้ยเราดูดีๆเราเทียบจากรายได้ก็ได้การบินไทยมีได้ประมาณสัก 200,000 ล้านครับเอาผมเทียบเฉพาะสายบินในตลาดซาประกันนะฮะครับแอร์เอเชียนี่ไปได้ประมาณสัก 40,000 ล้านมันอัตราส่วนการกู้เนี่ยมันก็จะไปตามกับรายจ่ายหรือรายได้ที่เขามีครับนะครับครับนะดูบางกอกแอร์จะแค่รายได้ประมาณสัก 30,000 ล้านรายจ่ายเขาก็จะน้อยลงประมาณกับ10เท่าของการบินไทยเพราะนั้นอัตราการที่เขาจะต้องมาเสริมสภาพคล่องเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ขนาดธุรกิจเขาความจริงก่อนโควิด19การบินไทยก็ขาดทุนมาตลอดเหมือนกันแล้วก็มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วพอเจอกับนี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปเลยครับดังนั้นก็จะมีคนตั้งคำถามเยอะว่าเนี่ยมาให้อุ้มเนี่ยแล้วมันจะรอดจริงหรือแล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยมันมีความจำเป็นหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็มีคนคอมเมนต์กันเยอะว่าปล่อยให้ไปแจ้งไปเถอะแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่เป็นยังไงกัปตันสนองมองว่าควรจะปล่อยให้การบินไทยแจ้งไปเลยไหมอย่างที่ตอนนี้เริ่มจะมีกระแสเช่นนี้ก็ผมมีสมาชิกเป็นนักบินอยู่ในสายการบินทุกสายนะครับทุกสายก็ผมไม่อยากจะเห็นสายบินไหนล้มหายตายจากครับนะครับคือ impact อันหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับภาคสังคมหรือว่าต่อระบบธุรกิจของประเทศเนี่ยมันคือทุกสายการบินเนี่ยมีหนี้อยู่ครับในระดับหนึ่งนะฮะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าใช้งบประมาณมาอุ้มเนี่ยเราต้องมองดีๆว่า
มันเป็นยุทธศาสตร์ของชาติหรือเปล่าเรามองไปสัก5ปีจากนี้ผมมองว่าธุรกิจการบินเนี่ยมันก็ไปเชื่อมต่อกับธุรกิจอย่างอื่นครับนะครับถ้าบอกว่าไม่มีการบินไทยแล้วอย่างการท่าอากาศยานเขาจะอยู่ได้ไหมต้องไปดูเพราะว่ารายได้จริงๆ 30% เนี่ยก็เกิดจากการที่การบินไทยเป็นลูกค้าของเขาครับนะครับยังไม่รวมแบงก์ต่างๆที่ให้กู้มามันกระทบไปหมดนะครับทั้งระบบเศรษฐกิจครับนะครับนั้นตรงที่คุณชัยถามผมเนี่ยผมว่าเราต้องไปมองภาพรวมว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะมองโมเดลธุรกิจเป็นยังไงครับอย่างเช่นผมเป็นประเทศไทยคุณสุริชัยเป็นประเทศคุณสุริชัยครับถ้าวันนี้บอกว่ารัฐบาลเรามีแล้วสมมติไม่มีแล้วการบินไทยครับวันนี้ถ้าเราจะบินจากประเทศของกัปตันสนองไปประเทศของกัปตันสุริชัยนี่นะครับเขาเรียกว่ามีสิทธิ์การบินต่อกันแต่สมมติเราจะส่งสายการท่องเที่ยวให้ประชาชนของอีกประเทศหนึ่ง บินเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีสายการบินของเราไปเนี่ยแน่นอนเราขาดดุลแน่นอนเพราะว่าทั้งผู้โดยสารที่เป็นคนไทยและผู้โดยสารที่เป็นประเทศคู่ค้าเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกขึ้นสายการบินที่เป็นของประเทศคู่ค้านะครับนี่คือการให้สิทธิการบินระหว่างกันแต่ละปีการบินไทยรับนักท่องเที่ยวประมาณสัก20 ล้านคนนะครับถ้าเรามองภาพของอุตสาหกรรมการบินหรือว่าสายการท่องเที่ยวเนี่ยการท่องเที่ยวมีผู้สารหรือว่ามีตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสัก40 ล้านคนที่เป็นชาวต่างชาติครับครับถ้าดูสัดส่วนนี้เราจะเห็นภาพชัดว่าจริงๆแล้วการบินไทยก็นำนักท่องเที่ยวหรือนำผู้สารจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในสัดส่วนที่ประมาณครึ่งหนึ่งครับนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดธุรกิจอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมธุรกิจการให้บริการต่างๆครับการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ภาพนี้เป็นภาพที่รัฐบาลคงมองในภาพใหญ่มากกว่าครับครับสิทธิการบินนี่รัฐบาลเป็นคนเจรจาไม่ใช่สายการบินเจรจาถูกต้องครับคือสิทธิ์นี่มันเป็นของประเทศประเทศทีนี้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีสำนักงานการบินพลเรือนของเขาครับคือผู้ที่กำกับดูแลเรื่องการบินพลเรือนครับเพราะนั้นเวลาสมมติสายการบินอย่างการบินเอจะบินไปประเทศB ครับเขาก็ต้องไปหาตัว authority หรือว่าสำนักงานการบินพลเรือนเขาครับเพื่อที่จะให้ไปเจรจากระทรวงการต่างประเทศในการขอสิทธิการบินไปยังประเทศคู่ค้าครับนะครับครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทุกประเทศเนี่ยจะมีสายการบินที่รัฐเข้าสนับสนุนถึงแม้ว่าจะไม่มีหุ้นในสายการบินครับแต่ในสมัยอดีตนะครับถ้าเราไปติดตามทุกประเทศที่เป็นมหาอำนาจด้านการบินเนี่ยจะมีสายการบินแห่งชาติของเขาครับนะครับแต่พอเราดูรัฐการหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราพบว่าเมื่อเกิดการเดินทางระหว่างกันเนี่ยจะมีการให้สิทธิการบินการตกลงกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียเปรียบครับเพราะงั้นประเทศใหญ่ก็จะได้เปรียบครับทั้งนั้นทางออกคืออะไรกัปตันสนองถ้ารัฐบาลมาถามนายกมาถามกัปตันสนองว่าทางออกของการบินไทยคืออะไรแล้วถ้าให้เงินไปแล้วยังขาดทุนต่อไปอยู่ไม่ได้จะให้เงินไปทำไมกัปตันสนองจะตอบยังไงค่ะผมก็ตอบในนามของนายกสมาคมนักบินไทยนะฮะครับผมก็มองภาพเป็นภาพรวมนะฮะคือคิดว่าการให้บริการภายในประเทศเนี่ย มีผู้ให้บริการค่อนข้างมากอยู่แล้วครับแต่ระดับการบินที่บินระหว่างทวีปเนี่ยยังไม่มีศักยภาพของสายการบินไหนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ครับนั้นการที่เราจะบอกว่าประเทศเนี่ยยิ่งหลังโควิดนะฮะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยไม่สามารถที่จะไปทำอุตสาหกรรมอย่างอื่นผลิตอะไรที่ส่งออกไปให้เกิดการค้าขายหรือได้กำไรกลับมาเนี่ยครับผมยังมองว่าธุรกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นธุรกิจสำคัญที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศครับนะครับงั้นตัวที่ยังต้องนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐเนี่ยก็จะเป็นสายการบินครับจริงๆผมเคยถามนักบินที่อยู่ในสายการบินต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขหรอกที่อยู่ในสายการบินที่มันขาดทุนนะนั่นสิเราบินเต็มที่เราอดหลับอดนอนเราอยากเห็นสายการบินมีกำไรใช่ถูกไหมฮะใช่เราปรับปรุงประสิทธิภาพเราเข้าเครื่องฝึกบินจำลองให้เกิดความปลอดภัยเราไปทำงานเวลาค่ำคืนเราทำงานเต็มที่ครับครับครับคำว่าเรามองยังไงเมื่อรัฐบาลจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยเราอยากเห็นการบริหารงานที่ดีเราก็ไม่อยากเห็นว่าเมื่อใส่เงินมาแล้วกลายเป็นว่าไม่สามารถทำกำไรได้เราอยากแข่งขันนะฮะครับเราอย่าลืมว่าการบินไทยเนี่ยหรือว่าสายการบินแห่งชาติเนี่ยอยู่มา60 ปีใช่ประเทศไทยเนี่ย
เป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้ง ICAO นะครับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO เนี่ยนะ ICAO เนี่ยเมื่อ5เราเป็น54ประเทศที่ร่วมก่อตั้งครับครับอันนี้เราคิดว่าในศักดิ์ศรีของการเป็นนักบินครับของประเทศไทยเนี่ยครับเราอยากเห็นการแข่งขันทางธุรกิจนะครับในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็ทำเต็มที่แต่ในส่วนที่จะต้องไปแข่งขันเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายส่วนที่เขาจะต้องเรียกว่าปรับตัวครับโควิดเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะผมติดตามคุณสิทธิชัยนะผมมาฟังหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องการขายผ่านออนไลน์ใช่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับนะหรือว่า data analytic ใช่ผมคิดว่าเรามีเวลาอยู่ตั้ง5เดือน 4-5 เดือนเนี่ยทุกสายการบินนะฮะครับเราสามารถเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มีการจองตั๋วผ่านระบบต่างๆที่เราสามารถจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ครับถ้ามันสามารถที่จะแปลงเป็นโอกาสว่าโอเคเราจะเปลี่ยนรูปแบบการขายเปลี่ยนวิธีที่เราจะดูแลลูกค้าครับเราเห็นข้อมูลในมือมีเวลาสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างหลายเดือนใช่ในอดีตไม่มีโอกาสที่หยุดแม้แต่วันเดียวนะฮะให้เราทำเรื่องพวกนี้ใช่บินเสร็จ3วันเสร็จวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าไม่ก็มีโอกาสซ่อมบำรุงครับระบบต่างๆที่เคยบริหารงานไม่ดีก็มีโอกาสที่จะมาปรับปรุงวิธีการให้มันเกิดการกระชับครับแล้วก็สามารถที่จะออกไปแข่งขันได้ครับนะครับคือความสามารถของนักบินไทยเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครผมยืนยันได้เหมือนกับหมอของไทยเราหมอไทยก็มีมาตรฐานระดับโลกนักบินไทยก็ผมก็เชื่อเพราะว่าได้เห็นฝีมือลูกเรือผู้บริการของเราเรื่องของความสามารถในการบริการก็ไม่แพ้ใครความจริงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกด้วยปัญหาของการบินไทยก็คือการบริหารค่าใช้จ่ายการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าอย่างนั้นกัปตันสนองจะคงไม่ได้มานั่งปกป้องว่าฝ่ายบริหารต้องเป็นชุดนี้ต้องเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ ครับ ครับใช่ไหมไม่ละก็เรามองการทำงานเนี่ยสมาคมเนี่ยทำเรื่องของอาชีพอาชีพเรื่องของเราทำงานเราเน้นเรื่องนักบินต้องเป็นมืออาชีพนะครับครับเวลาทำงานเนี่ยทำเต็มที่นักบินหลายคนถ้าเราเห็นนะครับเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับครับแล้วเวลาเขาไม่มีรายได้บางคนเนี่ยเราเห็นความพยายามของเขาอย่างเช่นไปทำงานอื่นใช่เนี่ยมีขายอาหารมีขับแกร็บใช่นะฮะครับอันนี้เราเห็นว่านักบินปรับตัวได้ดีด้วยซ้ำนะครับครับแล้วก็บทเรียนอันนี้มันจะเตือนนักบินรุ่นหลังๆเลยว่าช่วงที่เรามีรายได้ดีเนี่ยอย่าประมาทบริหารอย่าประมาทบริหารการเงินส่วนตัวนี่นะอย่าประมาทส่วนตัวใช่นะครับเพราะจะมีคนมองว่าโอ้ยนักบินรายได้ดีลูกเรือรายได้ดีนะความจริงอย่างที่เห็นพอตุ้มหยุดปั๊บนี่รายได้ครึ่งนึงหายทันทีใช่ครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็เริ่มหวั่นสั่นคลอนแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยังอยู่อีกนานตอนนี้โดนตัดทั้งทุกสายแล้วทั้งตัดทั้งสายใช่ใช่ฮะทีนี้ถ้าปรับครับเชิญครับฮะคือเรามองในภาพว่านักบินเราเนี่ยจะช่วยองค์กรได้ยังไงผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเรารู้ว่ารายได้มาจากไหนเรารู้ว่ารายจ่ายเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในความร่วมมือเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยากกลับไปบินนะครับไปบินนั้นความร่วมมืออะไรที่เราจะทําได้เนี่ยเพื่อให้สายการบินสามารถกลับไปประกอบกิจการได้เนี่ยผมคิดว่าในทุกสายการบินเนี่ยนักบินจะให้ความร่วมมือครับเป็นมันไม่จําเป็นใช่มั้ยครับที่จะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจไม่จําเป็นที่รัฐบาลต้องถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นไปได้ไหมครับที่จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นและมีการยกเครื่องการบริหารใหม่เพื่อให้มันเกิดขึ้นได้หรือที่คนพูดถึงให้เจ๊งไปเลยนี่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งนักบินหรือทิ้งลูกเรือนะครับผมเชื่อว่าคนเก่งคนดีใครมาทำต่อก็ย่อมจะต้องการเพียงแต่ว่าที่บอกว่าปล่อยให้เจ๊งหมายความว่าไม่เริ่มใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยแนวทางการบริหารใหม่นี่คือผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่พูดคำว่าเจ๊งเนี่ยพูดฟังดูน่ากลัวแต่ความจริงหมายความว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นกันใหม่กันเถอะบางคนเสนออย่างนี้ว่าให้ตั้งบริษัทใหม่บริษัทเก่าเนี่ยมันยากที่จะไปปรับที่จะไปแก้เพราะโครงสร้างมันเถอะทะหรือว่ามันมีการแบ่งสรรอำนาจกันจนกระทั่งสลับซับซ้อนเกิดไปตั้งใหม่แล้วก็ของเก่าก็เอาไปแก้กันทีละขั้นทีละตอนแล้วกันอันใหม่นี้มันจะได้เริ่มต้นด้วยความเป็นมืออาชีพแล้วก็ให้อยู่ได้แล้วค่อยมาแก้ปัญหาของเก่าหรือมาเทคโอเวอร์ของเก่าไปทั้งหมดสูตรพวกนี้กัปตันสนองมองว่ามันเป็นไปได้ไหมคุณทิชัยผ
ผมเห็นข้างหลังมีหนังสือเยอะเลยบ้านหลังนี้คุณชัยคงอยู่มานานแล้วใช่อยู่นานเคยซ่อมบ้านไหมฮะก็ต้องซ่อมสิซ่อมเป็นระยะใช่ไหมฮะซ่อมบ้านนี่ยุ่งไหมครับแค่ซ่อมเล็กซ่อมน้อยเนี่ยฮะยุ่งครับยุ่งนะเพราะของมันเยอะใช่นะครับใช่ก็ธรรมดาครับแต่เราต้องมองในภาพมันมีของที่มีคุณค่าอยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับวันนี้หลายๆคนบอกว่าค่าใช้จ่ายในบางองค์กรเนี่ยมันสูงใช่แต่เราต้องอย่าลืมว่าองค์กรที่กว่าจะสร้างมาได้เนี่ยครับเขามีคนที่ปลูกบ้านนี้มาครับในวันที่มันดีอยู่เนี่ยเขาเป็นคนสร้างบ้านนี้วันนี้เราบอกว่าเราไล่เขาออกไปหมดแล้วอยากได้บ้านใหม่อันนี้ก็ผมมองว่าต้องมองหลายๆมิตินะครับครับครับค่าใช้จ่ายที่ไหนที่จะลดได้เนี่ยมันก็ยังมีวิธีของมันอยู่ครับแต่ถามว่าถ้าปลูกบ้านใหม่นี้ง่ายที่สุดนะฮะคุณสุริชัยถ้าคุณอยากได้ห้องหนังสือคุณก็ได้ห้องใหม่สร้างใหม่เลยนะให้กว้างกว่านี้ใช่ครับแต่ว่าถ้ามีภาระอยู่มีบ้านเก่าอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วยังไงกัปตันสนองคิดว่าทางออกคืออะไรถ้าอย่างนั้นคือผมเนี่ยสงสารบุคลากรด้านการบินนะฮะเรากำลังพูดถึงใช่ถ้าทุกสายการบินรัฐบาลไม่ช่วยนะฮะ8สายการบินที่ยื่นขอกู้ไปหรือว่าการบินไทยเองเนี่ยอยู่ไม่ได้คนตกงานเนี่ยตกงานเยอะมันระดับ 60,000 คนครับนั้น 60,000 คนในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยภาระที่ไปเกิดกับสังคมนะครับไม่ว่าจะในภาคของคือคนทุกคนเนี่ยสายการบินที่เราเริ่มมาเปิดบางสายการบินมีอายุ5ปีทุกคนกำลังสร้างตัวทุกคนมีหนี้การซื้อบ้านใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะนั้นตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาในภาพใหญ่ของประเทศต่อไปแล้วก็วันนึงเนี่ยเนื่องจากคนกลุ่มเนี่ยมันทดแทนยากบุคลากรทางการบินเนี่ยคุณชัยก็คงจะรู้ว่าทุกคนแทบทุกอาชีพเนี่ยเขาถือใบอนุญาตบางอย่างต้องผ่านการฝึกความการอบรมใช่นะครับครับเพราะนั้นการที่เมื่อเขาสิ้นความชำนาญหรือว่าเราให้เขาออกจากงานไปแล้วเนี่ยการที่เขาจะกลับมาทำหน้าที่เนี่ยครับมันจะต้องมีขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกคุณชัยว่าผมหยุดมา2เดือนเนี่ยบริษัทก็เรียกไปเข้าเครื่องฝึกบินจำลองนะฮะอ๋อต้องเป็นใบบินซิมูเลเตอร์จะกลัวว่าเดี๋ยวจะบินไม่เป็นต้องซ้อมตลอดเวลาต้องซ้อมครับครับแล้วก็ต้องไปตรวจสุขภาพโอ้ใช่นะครับจะมีขั้นตอนให้เราไปทำนะฮะครับเพื่อให้มีความพร้อมครับในที่ผมห่วงวอร์ซอนนั่นอื่นเนี่ยผมมองว่างี้ฮะอาชีพที่ทดแทนได้ง่ายๆเนี่ยถ้าบอกว่าล้มแล้วเราตั้งใหม่เลยครับเขาโอกาสที่จะกลับมาทำงานในยากถ้ามันทดแทนได้ง่ายๆเนี่ยครับซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่รายได้น้อยด้วยครับครับผมชอบใจคุณโจทั้งสับคนประกาศเลยว่าพนักงานเขาไม่มีการปลดคุณโจครับอันนี้คือวิชั่นแล้วก็มันเขาพลิกวิกฤตนะฮะตอนนี้เป็นวิกฤตของทุกสายแล้วครับแต่เขาได้โอกาสในการที่จะทำให้ลูกน้องหรือพนักงานของเขาเนี่ยเกิดความรักในตัวองค์กรหรือวิธีบริหารนะครับครับอันนี้ผมว่าเป็นเมสเซจที่สำคัญครับนะครับครับขณะที่ถ้าสายการบินบางสายเลือกที่จะไล่พนักงานบางส่วนออกแล้วบอกว่านี่คือเป็นรายจ่ายของบริษัทครับไม่ใช่เฉพาะคนออกนะครับที่เจ็บปวดคนที่อยู่เนี่ยคนที่อยู่ฝันและบางใจเขาจะเป็นยังไงผมก็มองในจุดนี้นะครับครับครับได้คุยกันยังไงพวกกัปตันสมาคมกัปตันแล้วก็เพื่อนๆในการบินไทยคุยกันยังไงครับว่าทางออกมันคืออะไรเราควรจะนำเสนอให้ฝ่ายบริหารเราได้เห็นไหมที่สำคัญคือประชาชนก็ต้องการฟังนะจากอย่างกัปตันสนองกับมืออาชีพนายการบินไทยว่าท่านคิดอย่างไรกับบริษัทนี้กับการบินไทยนี้ด้วยนะผมคิดว่าไม่ใช่ให้ฝ่ายบริหารอย่างเดียวนะผมคิดว่าพนักงานที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายนักบินลูกเรือและคนที่รู้จักบริษัทการบินไทยอยู่มานานเนี่ยควรจะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นบ้างไหมแน่นอนครับเราให้ความคิดเห็นไปนะฮะอย่างกระทรวงคมนาคมก็เคยขอให้เราให้ความคิดเห็นครับเราก็ได้ทำความคิดเห็นไปในมุมของสมาคมนักบินไทยนะฮะเรานำเสนอไปเรียบร้อยครับนะครับก็ในมุมมองเนี่ย อย่างเช่นเรื่องของการบินไทยเนี่ยเคยถามเราเราก็ตอบไปว่ามันอยู่ที่คือแผนเนี่ยทุกคนเขียนมาดีหมดแล้วฮะครับแต่ว่าเราขอว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมีคนที่จะเข้ามาปฏิบัติให้แผนเนี่ยสำเร็จผลนะฮะครับนะครับเพื่อให้สายการบินแห่งชาติเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่สามารถที่จะพลิกวิกฤตตัวเนี้ยกลับมาเป็นโอกาสได้ครับ
เรื่องค่าใช้จ่ายที่บอกว่าลดไม่ได้เนี่ยผมก็มองว่ามันลดได้แทบทุกส่วนนะต้องได้อยู่แล้วการที่ถูกครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายบุคลากรเนี่ยตอนนี้เขาก็ลดอยู่เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาลดได้ครับนะครับ 30% ครับเงินเดือนอย่างเงี้ยเขาขอความร่วมมือทุกคนให้ความร่วมมือครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะฮะว่ามันสามารถทำได้จริงครับแล้วถ้าไม่ต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รับได้ไหมว่าเป็นบริษัทที่เป็นก็มีอยู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลเนี่ยมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็อยู่ได้ด้วยความสามารถของตัวเองจริงๆไม่ต้องให้รัฐบาลอุ้มและไม่ต้องมีกระทรวงการคลังไม่ต้องมีกระทรวงคมนาคมซึ่งท่านก็รู้ดีกับดันสนองว่าก็จะมีการเมืองเข้ามาก็จะส่งคนของตัวเองเข้ามาทำอะไรเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มานั่งอยู่ในบอร์ดบ้างเอาคนของตัวเองเข้ามาอยู่ในฝ่ายบริหารบ้างเนี่ยอย่างกัปตันอาจจะนักบินอาจจะยากหน่อยเพราะว่าคุณต้องบินเป็นคุณถึงจะสามารถเล่นเส้นได้เนี่ยนะแต่ว่ามันก็มีปัญหานี้ถ้าเป็นเอกชนบริหารอย่างมืออาชีพเลยจะดีกว่าไหมครับเราส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพเนี่ยฮะเป็นนักบินอาชีพนะฮะการที่จะมีเส้นสายเนี่ยแม้แต่การคัดเลือกการมาเป็นนักบินเนี่ยเราก็ไม่สับสนอยู่แล้วนะครับครับเพราะว่างานของเราเนี่ยมันก็มีการวัดผลชัดเจนใช่คือเราบินเราก็ต้องบินได้ถูกไหมฮะครับ6เดือนเราก็ต้องไปเข้าเครื่องฝึกเทสหรือว่าดูว่าเรามีฝีมือในการบินไหมครับอันนี้งานของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันตรวจสอบได้ทีนี้ครับถามว่าเราต้องการให้เป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิมถ้าคุณชัยบอกว่าเรามีการขายหุ้นบางส่วนไปในสายบินแห่งชาตินี่นะครับผมเชื่อว่านักบินที่เป็นสมาชิกหรือเป็นของสมาคมเราเนี่ยเราไม่มีประเด็นตรงนั้นไม่มีประเด็นครับย่อได้ไม่มีเพราะว่านักบิน 99% เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ครับ99%ไม่ได้อยู่ในสหภาพใช่ครับแล้วที่สหภาพออกมาแถลงวันก่อนที่กัปตันสนองอ่านเจอเนี่ยเห็นว่ายังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรบ้างเรามีบทบาทต่างกันนะฮะสหภาพเขาก็มีบทบาทของการเป็นสหภาพครับเพราะนั้นเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขานะครับแต่เราไม่ได้เมื่อเราไม่เป็นสมาชิกเนี่ยการไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คงไม่เหมาะสมครับครับดังนั้นคาดว่ารัฐบาลจะเดินเส้นทางไหนผมคิดว่ายังมีสายบินแห่งชาตินะฮะคิดว่าในรูปแบบที่คุณชิชัยเสนอเนี่ยมันน่าสนใจในหลายรูปแบบครับอย่างเช่นการแปลงสัดส่วนของทุนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการหรือสามารถที่จะมีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพเข้ามาเนี่ยครับแล้วพลิกฟื้นตัวสายการบินเนี่ยครับผมคิดว่าก็เป็นทางออกที่น่าสนใจครับนะครับมีตัวอย่างแล้วอย่าง Japan Airlines มีคนยกตัวอย่างนะ Japan Airlines ก็เคยล้มละลายแล้วก็ไปฟื้นฟูแล้วก็ทำทุกอย่างที่ต้องกลับมาแล้วก็บริหารอย่างมืออาชีพก็เขาก็กลับมาได้ใช่ไหม Japan Airlines เท่าที่กัปตันสนองติดตามดูครับหลายคนในอุตสาหกรรมก็พูดถึงกรณีของ Japan Airlines ใช่แต่กรณีนั้นเนี่ยมีการใส่เงินเข้าไปหลายแสนล้านใช่นะครับใช่นะครับมันก็ถ้าเราพูดครบทุกมิติจริงๆการเป็นอย่างจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นไปได้คือต้องทำไม่ครบนะฮะใช่ต้องทำไม่ครบแต่ว่าคนที่ใส่เงินมาเนี่ยให้การบินไทยเนี่ยก็จะต้องมีเงื่อนไขไงว่าผมใส่เงินมาแล้วเนี่ยผมต้องแน่ใจนะว่าการบริหารจะตอบโจทย์แผนที่เสนอมาทำได้และสิทธิของคนเข้ามาให้เงินใหม่เนี่ยจะต้องมีไม่น้อยหรือว่ามากกว่าผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งต้องเสียสละรัฐบาลเองซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องยอม1ขายออก2ต้องยอมขาดทุนมันจะได้เริ่มใหม่มิฉะนั้นมันก็จะคาราคาซังแล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นมะเร็งอยู่อ่ะมันไม่ได้รักษาสักทีมันไม่ได้ผ่าตัดสักทีเห็นด้วยใช่ไหมครับครับถ้าในมุมที่คุยกับสมาชิกมาเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับในประเด็นเหล่านี้นะฮะไม่ได้มีเรียกว่าอะไรครับข้อขัดข้องครับครับว่าผมก็เข้าใจนะกับท่านสนองอยู่มานานเนี่ยความรู้สึกว่าจะไปบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีใครทำอะไรดีเลยเนี่ยนะมันก็ไม่แฟร์คนที่สร้างการบินไทยมาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขาก็ได้ทุ่มเทก็สร้างการบินไทยซึ่งสมัยหนึ่งเราภูมิใจการบินไทยมากนะครับการบินไทยได้ชื่อว่าเป็นสายการบินระดับต้นๆของโลกมีบริการที่ดีแล้วจะเราพวกจะเจอฝรั่งเจอคนที่ต่างชาติที่บอกว่าชอบการบินไทยเพราะขึ้นการบินไทยแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกบริการดีนะ
นั่นคือช่วงหนึ่งที่เฟื่องฟูมากของการบินไทยครับแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาจนกระทั่งเจอวิกฤตที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นั่นแหละดังนั้นกัปตันสนองคิดว่าเรายังกลับไปสู่วันนั้นได้หรือเราจะกลับไปสู่ยุคที่การบินไทยเป็นหนึ่งในสายการบินต้นๆอย่างน้อยสุดในแง่บริการในแง่ชื่อเสียงในแง่ของความมั่นใจในกัปตันนักบินในการบริการครับเราก็คงเป็นห่วงเรื่องนี้นะฮะแต่ผมอยากให้ความมั่นใจอย่างนี้ฮะหนึ่งการทำธุรกิจสายการบินเนี่ยการบริการนะครับก็เป็นจุดที่เรานำไปขายในส่วนหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยใช่นะฮะใช่การบินไทยก็มีสถิติการความปลอดภัยที่ค่อนข้างดีครับแล้วเราก็มีมาตรฐานคือการบินไทยก็เป็นสายการบินนะเขาบอกว่าไทยที่เดียวก็ไม่ได้มันเริ่มจากสายการบิน SAS มาร่วมทุนนะจำได้ SAS เนี่ยผมทำข่าวตั้งแต่สมัยนั้น SAS อยู่ที่นู่นราชดำเนินน่ะตรงนั้นน่ะครับการบดท.เขาเรียกนะกัปตันสนองทันไหมเขาเรียกบดท.ไม่ทันฮะไม่ทันผมทำงานได้23ปีฮะใช่ใช่บอทอได้ทำคือรวมแล้วผมเนี่ยไปสัมข่าวตั้งแต่ยุคที่ SAS มาบริหารแล้วก็สัมภาษณ์ฝรั่งที่บริหารการบินไทยก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาให้ยุบรวมเป็นสายการบินแห่งชาติอันนี้แหละฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าการบริหารบริการการวางแผนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีชื่อเสียงมากในระดับที่เราคนไทยภูมิใจได้อะพูดง่ายๆคือนะเป็นแฟล็ก carrier ใช่ไหมตอนนั้นเรียกครับคือเป็นพาหะนำเอาธงเลยล่ะชูธงของประเทศไทยไปทั่วโลกเลยแหละใช่ไหมแฟล็ก carrier เนี่ยครับแต่ว่าวันนี้มันกลับกลายเป็นภาพมันไปอีกทางหนึ่งที่ผมเชื่อว่ากัปตันสนองก็ยังเสียดายว่าเออไอสิ่งดีๆมันอดีตเนี่ยเราควรจะต้องเอากลับมาให้ได้ถ้าจะต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆก็พร้อมจะฟังเพราะจะปรับตัวใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรอเราอยู่ครับแล้วมันก็ถูกเร่งโดยโควิดใช่ใช่เพราะนั้นความสำเร็จในอดีตเนี่ยผมเคยดูคุณธนินนะฮะแกพูดว่าความสำเร็จเนี่ยดีใจได้วันเดียวใช่ใช่ครับการบินไทยดีใจมาหลายวันแล้ว ใช่วันนี้เราก็ต้องเดินไปข้างหน้านะครับ ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของธุรกิจครับสิ่งที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเนี่ยครับเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ย มีการแข่งขันมากขึ้นครับมีเทคโนโลยีมากขึ้นเราบินด้วยเครื่องบินที่คนบอกว่าเก่านะฮะเราก็ยังสามารถที่ทำให้สายการบินไทยได้รางวัลนะฮะครับ Star Trek เนี่ยให้รางวัลเราประจำ Star Trek ใช่เรื่องการบริการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับครับนี่ด้วยข้อจำกัดนะฮะเราก็ยังทำได้ดีนะเพราะฉะนั้นถามว่าบุคลากรในการบินไทยเนี่ยคนที่มีศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจเนี่ยครับถามว่าธุรกิจที่อยู่60ปีเนี่ยใครจะเชี่ยวชาญถ้าการบินระหว่างทวีปนะฮะในประเทศเนี่ยจะมีใครเชี่ยวชาญเท่าการบินไทยครับครับผมมีความเชื่อมั่นนะฮะว่าถ้าเกิดมีการบริหารงานที่ดีนะครับครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้าสู่ยุคที่เป็นดิจิทัลไลซ์ครับนะครับช่วงนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นโอกาสช่วงนั้นการบินไทยประมาทไปไหมที่มีสายการบินประหยัดเริ่มออกมาแล้วการบินไทยเหมือนจะตอนนั้นปรับตัวไม่ทันตอนแรกก็ประมาทว่าโอ้ยเขาคงทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะบัดเจ็ตแอร์ไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไงก็ต้องมานั่งเครื่องบินแบบที่มีบริการเต็มที่แล้วก็สายการบินบัดเจ็ตคงอยู่ไม่รอดผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยการบินไทยก็ประมาทไม่นึกว่าเป็นคู่แข่งแต่เขาก็แย่งผู้โดยสารแย่งทราฟฟิกแล้วก็ทำให้การบินไทยก็เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมครับคือกลยุทธ์เนี่ยผมว่าต้องมองให้เปลี่ยนนะฮะอย่างคุณโจพูดเมื่อรายการเดอะสแตนดาร์ดใช่ก็พูดชัดว่าครับสมัยก่อนเนี่ยสู้กันด้วยสงครามราคาราคาใช่ใช่สุดท้ายแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ครับตายด้วยกันนั้นตายหมู่ตายด้วยกันทุกคนย่างกันตายใช่ฮะอย่างการบินไทยเนี่ยบอกว่าพาผู้โดยสารมา20ล้านคนนะครับจริงๆเราควรจะมองว่าเป็นมิตรกันที่เริ่มทำได้ดีนะคือไปจดอย่างเช่นเป็นพันธมิตรกับบางกอกแอร์มีการส่งผู้โดยสารให้กันเพราะว่าสายการบินโลคอสที่คุณสิชัยพูดเนี่ยก็บินระยะประมาณทัก3ชั่วโมงนะครับใช่ขณะที่
เราเนี่ยอย่างหรือการบินไทยเนี่ยก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาบินจากที่อื่นมาครับทำให้กรุงเทพหรือส่วนภูมิเนี่ยเป็นฮับของการเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ถ้าเราสามารถประสานช่วงเวลาในการที่ต่อเครื่องให้มีประสิทธิภาพครับแล้วก็แทนที่จะมองสายการบินใกล้เคียงเนี่ยเป็นคู่แข่งครับมองให้เป็นพันธมิตรนะครับผมว่าอันนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายการบินที่สมบูรณ์มากขึ้นครับแล้วก็เกิดความสะดวกสบายส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานของการท่องเที่ยวให้ประเทศได้ด้วยใช่ก็ตอนนี้ผมก็ไม่มองว่าสายบินอื่นเป็นคู่แข่งนะฮะนักบินที่อยู่ในสมาคมผมอ่ะเป็นเพื่อนกันรู้ไหมนักบินการบินไทยอ่ะออกไปอยู่สายการบินโลคอสจะประมาณ500คนนะโอ้แล้วครับใช่ที่สายการบินโลคอสเนี่ยเติบโตได้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลผลิตจากการบินไทยใช่การบินไทยเป็นคนฝึกมานะเป็นฝึกมาครับไปดูเถอะครับกัปตันที่บินอยู่ในตอนนี้นะถ้าถามว่าคุณเคยทำงานที่ไหนเนี่ยหลายคนจะตอบว่าทำงานการบินไทยมาก่อนครับครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่านักบินของเราเนี่ยเป็นเหมือนนักทีมฟุตบอลเป็นนักเตะฝีมือดีมากฝีเท้าดีมากเป็นฝีเท้าที่สู้กับใครก็ได้เลยดังนั้นปัญหาอยู่ที่ผู้จัดการทีมการบริหารของทีมครับซึ่งมีปัญหาดังนั้นไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการทีมถ้ามีมืออาชีพมาเนี่ยนักเตะชุดเดิมนี้ก็สามารถจะสร้างชื่อเสียงให้กับทีมนี้ต่อไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับผมค่อนข้างมั่นใจนะฮะ เพราะว่านักเตะเนี่ยต้องอยู่กับทีมนะฮะคงไม่เตะไล่โค้ชนะฮะ เราก็อยากให้ทีมสำเร็จให้แฟนบอลมาชื่นชมมาเชียร์เราไม่ได้โค้ชเหรอแต่ถ้าโค้ชไม่ไหวจริงๆเนี่ยนักเตะทำไงอ่ะนักเตะก็รวมตัวกันแล้วไปบอกโค้ชบอกไม่ไหวแล้วโค้ชพวกเราแพ้เนี่ยเพราะว่าท่านไม่ยอมวางแผนอะไรเลยท่านเนี่ยนะพวกเราเตะกับตายเนี่ยแล้วซ้อมกันเกือบตายเนี่ยแล้วโค้ชและผู้จัดการทีมไม่ไปทำอะไรเล่นเท่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่จะเราจะไม่พูดละโค้ชเราอย่างโค้ชอย่างสายการบินไทยเนี่ยค่าจ้างตั้งล้านผมว่าไปหาโค้ชดีๆได้เยอะมีแรงจูงใจมีแรงจูงใจแต่ว่ากัปตันสนองก็คงจะต้องทำใจแล้วว่าถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่อุ้มไม่ค้ำประกันเงินกู้ 50,000 ล้าน 70,000 ล้านที่ว่านี้เนี่ยแล้วก็อาจจะถึงขั้นที่ให้ล้มละลายแล้วก็ไปว่ากันใหม่เนี่ยนะก็จะมีการเปลี่ยนการบริหารกลับมาเนี่ยทำใจไว้ยังก็ทำใจแล้วครับผมหยุดมา2เดือนนะฮะหยุดมา2เดือนก็ทำกับข้าวมีผมมาฝึกอัพสกิลเรื่องการทำวิดีโอนะฮะผมว่าจริงป่ะตอนเย็นจะทำกับข้าวแล้วถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรครับความสุขดีแล้วถ่ายวิดีโอการทำกับข้าวเลยครับใช่ครับก็คือที่บ้านเนี่ยทำกับข้าวทานเองก็จะได้ทำไม่เป็นเลยนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเปิดโลกผมเพราะปกติเนี่ยทำงานกับเครื่องบินใช่ทำงานเครื่องจักรนะฮะใช่แล้วเราก็สกิลด้านอื่นเนี่ยหนังสือหาก็อ่านน้อยลงแต่เฉพาะเรื่องบินใช่ตอนนี้มีโอกาสมาอ่านหนังสือได้หลายด้านดีมากได้มีโอกาสมาดู YouTube อยู่กับลูกเออมีเวลาที่เราจะรีเฟรชตัวเองครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสูญเสียไปการทำงานประจำเป็นช่วงเวลา20กว่าปีเนี่ยมันมีแกปตรงนี้ใช่ที่เราจังพัฒนาได้อีกใช่ใช่ใช่แล้วก็แน่นอนวิกฤตครั้งนี้ทำให้เรามีเวลามาใคร่ครวญมาโพสกดโพสนะแล้วมาพิจารณาตัวเองนะมาหาตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยถ้ายังบินอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็คงเกษียณแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ได้อ่านหนังสืออะไรที่เราอยากอ่านเลยเนี่ยนะใช่ใช่เราพบว่าเพื่อนร่วมอาชีพเหล่านี้นะฮะมีเพื่อนอย่างเช่น Facebook เนี่ยก็เป็นนักบินเยอะใช่ผมเห็นเราไปพบว่าเขามีความสามารถดีๆหลายเรื่องนะฮะเหรอบางคนเล่นดนตรีบางคนถ่ายภาพบางคนใช่เราจะพบว่าจริงๆแล้วท่านอะไรคนเนี่ยยังมีการอยู่รอดด้วยทักษะบางอย่างได้ผมยังเชื่อว่าถึงแม้ว่าเขาจะเลิกบินไปเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสามารถไปทำงานหรือในสิ่งที่เขารักได้ใช่นะครับแต่จะไม่พูดว่าให้เราเลิกบินนะฮะจริงๆเราชอบบินไม่แต่เราอยากจะกลับไปบินใช่ผมยังอยากจะให้นักบินเก่งๆของเราเนี่ยไม่เสียกำลังใจยังอยากให้นักบินเก่งๆของเราเนี่ยยังต้องมุ่งมั่นที่จะหาทางออกให้กับสายการบินเพราะว่าสำคัญผมเห็นว่าสายการบินจะเรียกว่าสายการบินแห่งชาติหรือไม่ก็ตามแต่สายการบินของประเทศไทยเนี่ยจะต้องกลับมาด้วยความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ที่สำคัญนะครับกับตันสนองผมมองว่าการบินอุตสาหกรรมการบินจากนี้ไปหลังจากโควิดจบแล้วก็จะต้องปรับตัวอีกมากมายมากกว่าที่ผ่านมา
ดังนั้นความสามารถของเราเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเราบินเก่งเท่านั้นการบริหารต้องเก่งแล้วก็จะต้องปรับให้เข้ากับบรรยากาศการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งนะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาช่วงนี้นั่งคิดเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่จะบอกว่าเออถ้าเราบินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรเหมือนเดิมเราจะทำอะไรดีกว่านี้เราจะทำอะไรที่ประหยัดกว่านี้เราจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เนี่ยเหมือนคนจำนวนมากนะครับพอไม่ไปทำงานและประชุมออนไลน์นี่นะครับเขาก็พบว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างที่ไม่จำเป็นเลยอ่ะแต่ก่อนนี้ทำเพราะมันเป็นนิสัยปกติต้องทำดังนั้นอย่างนี้แต่พอเราอยู่บ้านแล้วเราบอกว่าเราประชุมสั้นลงมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นไอ้หลายสิ่งหลายอย่างเราลดค่าใช้จ่ายได้เราตัดได้มันก็จะทำให้เรามีรูปแบบ business model ใหม่ผมเชื่อว่านักบินก็ต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้น่าสนใจฮะผมไม่ได้คิดเฉพาะนักบินนะฮะครับผมเห็นลูกอยู่บ้านนะฮะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะลูกเรียนออนไลน์เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราโรงเรียนมัธยมเนี่ยทำไมเด็กต้องไปรถติดอยู่ใช่หรือว่าบริษัทบางบริษัทเนี่ยถ้าเกิดมันมีวิธีการทำงานอย่างที่คุณชัยพูดเนี่ยครับน่าสนใจฮะถ้าเราแค่ปรับพวกนี้นะฮะครับถ้าลดเป็น1วันเนี่ยก็คือ 20% อืมใช่จะลดปริมาณรถในถนนไปได้ 20% ใช่ใช่การแก้ปัญหาที่เราเคยแก้ไม่ได้มาในอดีตนะครับแก้เลยติดแก้เลยทันทีเลยโควิดช่วยเราแก้ปัญหาจราจร2แก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยด้วยใช่ครับหลายอันผมว่าตอนนี้ถ้าคิดดีๆเนี่ยแล้วเรากล้าตัดสินใจนะฮะครับหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นความสูญเสียของการเดินทางของการที่บางทีไปนั่งอยู่ออฟฟิศอ่ะผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยหมดไปกับการคุยกับเพื่อนหมดไปกับการใช้ไปในไม่มีประโยชน์นะใช่กิจกรรมเราควรจะทำออฟฟิศให้เป็นดูจากผลงานของการทำงานนะครับใช่แต่ว่ามันคงไม่ 100% เพราะว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมครับสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจะไปเจอเพื่อนที่ทำงานบ้างอืมครับครับอยากจะไปมันก็ต้องมีเวลาแบบนี้ให้เขาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าอาจจะตัดไปได้ถึง 20% 1วันเนี่ยผมว่าเห็นด้วยเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปที่เราจะเซฟเวลาที่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้เราเครียดแล้วทำให้เราค่าใช้จ่ายสูงด้วยเนี่ยแล้วเวลาอยู่กับลูกมีมากขึ้นใช่ไหมเวลาอยู่กับครอบครัวมีมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็อันนี้เป็นข้อดีถูกต้องก็เห็นข้อดีเยอะถูกต้องถูกต้องอยู่ภรรยาก็เยอะนะภรรยาก็หยุดทุกวันเหมือนกันถูกต้องถูกต้องก็มีเวลาอยู่กับภรรยาและลูกมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นและที่สำคัญคือสำหรับกัปตันสนองเนี่ยบินมา20กว่าปีเนี่ยก็ได้มีเวลามานั่งคิดถึงตัวเองถึงองค์กรของตัวเองถึงสังคมที่เปลี่ยนไปและถึงอนาคตของธุรกิจทางด้านการบินผมว่ามันทำให้มีเวลาคิดผมมองหลายๆมิตินะครับอย่างเช่นการที่เราเสียเวลาไปการทำอะไรมากๆเนี่ยเราอาจจะหลังจากนี้อยากจะทำงานน้อยลงก็เป็นไปได้นะครับรายได้น้อยลงทำงานน้อยลงใช่เพราะว่าจริงๆเราก็รู้ว่าเวลาคนเกษียณแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาทุกวันทานข้าวก็ได้นี้จะได้ทานข้าว3มื้อแทบทุกวันน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วเราก็พอจริงๆแล้วไอ้เงินทองที่หามาได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเราใช้มากไม่ได้หรอกครับใช่เราก็จะเป็นเบาหวานความดันใช่เปล่าใช่ใช่สุขภาพสำคัญสุขภาพจิตด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยแล้วมีเวลามาทบทวนที่สำคัญคือสุขภาพความภาคภูมิใจในวิชาชีพแล้วก็การที่เราได้มานั่งคิดแก้ปัญหาผมถือว่าผมกำลังคุยกับนักเตะฟุตบอลระดับชาติระดับโลกเลยนะเนี่ยผมถือว่าเราเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยนะครับกัปตันสนองเนี่ยเป็นนักเตะระดับชาติปัญหามันอยู่ที่ผู้บริหารทีมผู้จัดการทีมโค้ชต่างๆฉะนั้นก็ช่วยกันมาคิดแก้ไขผมเชื่อว่าสติปัญญาคนไทยทำได้ครับแก้ได้ครับแล้วจริงๆสูตรที่ว่าจะเป็นแอร์ไลน์เนี่ยนะมันก็ไม่ได้เกินความสามารถของคนไทยที่จะทำนะเพียงแต่เราจะเลือกสูตรไหนที่จะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนและแก้ปัญหาให้คนไทยได้เห็นว่านี่คือสายการบินของประเทศไทยที่จะตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งหมดคนเก่งมีครับคนมีความสามารถมีครับบ้านเมืองเราผมยืนยันได้หมอเราก็พิสูจน์แล้วใช่ไหมครับพอเจอวิกฤตปั๊บเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นว่าหมอไทยอันดับต้นๆและผมเชื่อว่านักบินไทยก็อยู่อันดับต้นๆเหมือนกันเพียงแต่เจอกับวิบากกรรมที่อยู่กับเรามายาวนานนะครับครับขอบคุณมากครับกัปตันสนองแล้วก็เราติดตามดูนะครับรัฐบาลจะเอายังไงแต่ผมเชื่อว่ากัปตันเองก็คงจะมีส่วนช่วยในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันครับเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับ
ขอบคุณมากครับกัปตันสนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud